จะมีนะคุณทักษิณนะออกมาพูดวิพากษ์เรื่องของการเมืองในแง่มุมต่างๆนะเมื่อวานนี้ก็แตะไปหลายเรื่องแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเจอกับพายุโนรูอีกนะครับคุณทักษิณชินวัตรครับร่วมสนทนาในคลับเฮ้าส์ในกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยช่วงหนึ่งพูดถึงพายุโนรูครับที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้ก็โดนหางๆไปอีสานหลายจังหวัดนี่ตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยยาวมาถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะฮะคุณทักษิณบอกว่ารัฐบาลสามารถขอคำปรึกษาจากนายปลอดประสบสุรสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาภัยพิบัติแล้วก็พูดถึงเรื่องของในฐานะคนเชียงใหม่คุณทักษิณฝากไปยังกระทรวงวัฒนธรรมครับให้เร่งซ่อมแซมกำแพงประตูช้างเผือกที่มันพังถล่มตอนฝนตกหนักอ่ะเมื่อวานเพิ่งนำเสนอกันไปนะฮะโดยบอกว่าถ้ารัฐไม่คิดจะซ่อมเนี่ยก็ขออนุญาตให้ชาวบ้านได้ทำเพราะประตูช้างเผือกเป็นโบราณสถานที่ชาวเชียงใหม่รักและหวงแหนคุณทักษิณก็พูดอีกประเด็นนึงขึ้นมาเกี่ยวกับการเมืองละวันที่30ก็คือวันมะรืนเนี่ยนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอย่าพยายามเลี่ยงบาลีเหมือนที่ผ่านมาอีกเลยเช่นบอกว่าหัวหน้าคสช.เนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นจึงเป็นนายกได้ส่วนศาลจะวินิจฉัยอย่างไรตนไม่ขอก้าวล่วงแต่ที่แน่ๆคุณทักษิณบอกพี่น้องสองปอซดเกาเหลากันแล้วฮะเอาลองฟังดูฮะมันก็ควรที่จะรู้ตัวเองอ่ะนะฮะวันนั้นวันนี้ถ้าจะตีเลี่ยงบาลีแบบที่ถนัดมาเพราะมีศรีธนนท์ชัยอยู่ด้วยเนี่ยเลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงไปเลี่ยงมาแบบที่เคยผ่านมานะเป็นนายกก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเจ้าที่ของรัฐอะไรเงี้ยมันเลี่ยงจนวันนี้เลี่ยงไปเลี่ยงมาชนกำแพงแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันสองคนน่ะทั้งตู่กับป้อมสั่งเกาเหลามานั่งคนละมุมห้อง ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวใส่เส้นมานั่งตรงกลางห้องเลยท่านอาจารย์สั่งเกาเหลากันแล้วครับคุณทักษิณก็ยังชี้แจงกรณีโพสต์เฟซบุ๊กเนื่องในวันครบรอบ16ปีรัฐประหาร19กันยา49ที่โจมตีทหารว่าเป็นแค่หัวหน้ายามที่ใช้เฝ้าทรัพย์สินดูแลความปลอดภัยไม่ใช่มาเป็น CEO บริหารประเทศเพราะเป็นแต่ใช้ตังแต่หาตังไม่เป็นว่าไม่ได้ตั้งใจจะเปรียบเทียบว่าทหารเป็นได้แค่หัวหน้ายามแต่พูดไม่ครบใจจริงอยากจะสื่อว่าทหารกับยามน่ะถูกฝึกมาให้ดูแลปกป้องรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนดังนั้นอาจจะไม่เข้าใจบริบทว่าบทบาทในการบริหารประเทศได้อย่างลึกซึ้งตนไม่มีเจตนาต่อว่าและดูถูกทหารนี่คุณทักษิณก็ออกมาพูดชี้แจงแบบนี้ส่วนคุณจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กรุงเทพเพื่อไทยบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเรียกได้ว่าหักปากกาเซียนแน่นอน30กันยายนนี้อาจจะเป็นวันล้มทฤษฎีล้มความเชื่อหรือล้มตำรากฎหมายแต่ไม่ว่าอย่างไรตนเคารพกฎหมายเสมอส่วนเรื่องม็อบต่างๆที่จะออกมาก็เป็นเรื่องปกติจากคุณจิรายุห่วงทรัพย์ชนะจึงเป็นเรื่องยากเกินความคาดหมายนะครับว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ไปต่อเนี่ยศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาเพื่อสอดรับกับการไปต่อได้อย่างไรแต่ถ้าไม่ไปต่อมันก็ชัดเจนครับว่าเราก็ทิ้งสมการของพลเอกประยุทธ์ไว้บนหิ้งก็คือเก็บไว้ในความทรงจำว่าครั้งหนึ่งท่านเคยยึดอำนาจคุณยิ่งลักษณ์มาแล้วท่านก็มาบริหารราชการแผ่นดินครบ8ปีแล้วทีนี้เราก็มาดูบิ๊กป้อมนะคะพี่ชัยสุทธิลักษณ์ค่ะบอกว่าศาลจะวินิจฉัยออกมายังไงรัฐบาลก็เดินหน้าทำงานต่อนักข่าวก็เลยถามว่าอ้าวถ้าบอกว่าให้บิ๊กตู่ทำงานต่อจะดีใจหรือเปล่าบิ๊กป้อมก็ตอบเสียงหนักแน่นดีใจผมดีใจทั้งนั้นแหละเพราะแซวว่าลงพื้นที่ช่วงนี้ดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงมียาอะไรดีบิ๊กป้อมก็อมยิ้มตอบว่าแล้วคุณจะมาถามอะไรผมส่วนที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งซ่อมอบจ101โดยประกาศว่าเป็นการชนะแบบแลนสไลด์บิ๊กป้อมบอกว่าแลนสไลด์อะไรก็ชนะไปนิดหน่อยธรรมดาแบ่งๆคะแนนกันไปไม่เป็นไรหรอกส่วนจะส่งผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ด้วยหรือเปล่าบิ๊กป้อมบอกว่าผมจะไปรู้ผมไม่รู้คุณจะให้ผมตอบว่าผมไม่รู้ใช่ไหมประมาณนี้แหละทีนี้ไปดูเรื่องของสสเต้กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้จำได้ไหมที่บอกว่าสสเต้ประกาศชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกับใครคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านะคะบอกอีก8ปีข้างหน้าเจอกันล่าสุดนี้มีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยค่ะสสเต้บอกว่ามีแฟนคลับเนี่ยเชียร์ให้เป็นนายกแทนพลเอกประยุทธ์นะแต่ทีนี้เขามาอธิบายเนาะว่าเขามีอยู่5ข้อที่อยากจะบอกเหตุผลว่าทำไมตอนนี้เขาถึงไม่พร้อมในการเป็นนายกอย่างเช่นอะไรบ้างเอาสั้นๆแล้วกันนะคะเขาบอกเขาไม่มีเงินในการซื้อเสียงก็ต้องใช้ราวๆ5,000 ล้านถึง 10,000 ล้านบาท
นี่เหตุผลที่หนึ่งสองประสบการณ์เขายังน้อยไม่ทันข้าราชการที่จ้องทุจริตถ้าเซ็นอนุมัติผิดพลาดติดคุกยาวเลย 5-20 ปีจบชีวิตการเมืองไปเลยนอกจากนี้นะคะคุณเต้ยังบอกด้วยบอกว่าผมเนี่ยจะค่อยๆไต่เต้านะจากระดับเล็กกลางใหญ่ไปจนถึงใหญ่มากเขาว่าอย่างนี้เริ่มจากส.ส.รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการรองนายกรองประธานสภาประธานสภาแล้วจากนั้นผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะนี่คือสิ่งที่คุณเต้บอกไว้นะคะคุณเต้ทิ้งท้ายไว้ด้วยบอกว่าความรู้ความพร้อมตอนนี้ต้องบอกว่าผมมาพร้อมนะใจผมเด็ดเดี่ยวมากความเสียสละก็ต้องพร้อมด้วยแต่อายุไม่พร้อมเงินไม่พร้อมและก็ยังไม่พร้อมจะติดคุกยาวเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ารอไปอีก8ปีค่อยมาชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8